สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชบีหยองป้ายยาครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่กับมีดแบรนด์ two sun k n i f e นะครับเล่มนี้นะครับได้มาพักใหญ่นะครับจริงๆซื้อไว้พักใหญ่ครับแต่ว่ามีดเพิ่งมาถึงผมได้ไม่นานนี้นะครับเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มจากแบรนด์ two sun ที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเป็น integral ครับ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนรู้จักผมนะครับก็จะทราบว่าผมพูดอยู่เสมอนะครับผมชอบมีดอินเทอร์กอนครับเพราะเป็นมีดที่มีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าตัวด้ามเป็นวัสดุ1ชิ้นนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอ่ำประกับ2ฝั่งมามาซันวิชกันนะครับลักษณะนั้นนะครับก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นอีก1รุ่นนะครับที่เป็นอินเทอร์กอนครับแล้วก็มีความพิเศษนะครับตัวนี้เป็นฟอนฟิปเปอร์นะครับใบทรงวานคลิฟฮาปูลนะครับ นะครับมีมีฮาปูนนะครับมีที่วางมืออยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เป็นใบเจียเป็นเขาเรียกว่าอะไรเจียแฟลตกลายนะครับแต่เป็นเซเบอร์นะไม่ได้ขึ้นจนสุดนะครับแล้วก็เป็นผิวซาตินนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็น M390 นนะครับมีความพิเศษอยู่ หลายอย่างครับที่ให้พูดถึงครับในแบรนด์ทูซันตัวเล่มนี้นะครับรหัส T-S 1 4 0นะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นทูซันไนฟ์นะครับ T-S 1 4 0 BOW HEAD นะครับ M 3 9 0แล้วก็มีโลโก้นอกจากมีโลโก้ทูซันมีโลโก้ของดีไซเนอร์นะครับเล่มนี้โดยมาร์ควินมอคทานะครับเป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับของดีไซเนอร์ท่านนี้ที่ผมได้มานะครับแล้วก็เป็น น้อยนอยมากนะครับที่ผมจะเจอแบรนด์ทูซันพิมพ์นะครับรหัสรุ่นและชื่อรุ่นอยู่บนใบมีดนะครับไม่เคยเห็นะนะครับอันนี้เป็นเล่มแรกโดยปกติผมจะเจอแบบว่าฝั่งนี้เขียนทูซันฝั่งนี้เป็นรหัสรหัสเหล็กแล้วก็เป็นโลโก้ของดีไซเนอร์นะครับแต่อันนี้รวมทุกอย่างอยู่ในจุบตำแหน่งเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็บอกละเอียดนะครับมีทั้งชื่อรุ่นและ ชื่อรุ่นและชื่อรุ่นชื่อรหัสรุ่นด้วยนะครับก็ก็แปลกดีครับไม่ค่อยได้เจอนะครับเล่มนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนขายนะไม่ไม่ไม่เห็นโพสต์ขายเลยไม่มั่นใจว่าเขาเลิกผลิตไปหรือยังนะครับแต่เล่มนี้เนี่ยผมได้มาจากนักคอลเลกเตอร์ต่างชาติท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับก็ก็โพสต์ขายอยู่ในในในกลุ่มนะครับก็อ่าเขา ค่อนข้างเป็นเซฟควีนนะก็ไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้แหละก็มีพกบ้างอะไรเงี้ยเอามาเปิดเล่นบ้างเขาบอกนะก็ดูจากสภาพแล้วก็โอเคครับมาจริงๆก็ก่อนหน้านี้ผมถอดทํำกับสาดไปเรียบร้อยนะครับรอบหนึ่งนะครับก็มีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรติดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็ c คลีนออกแล้วก็สบายครับแอคชั่นสมูทมากๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้สแนปปี้นะไม่ได้แบบเปิดปุ๊บปัก,ป,ก,ป,กปักนะครับแต่ว่า นุ่มนะครับแอคชั่นออกนุ่มๆนะครับลานบน KVT b a r bearing นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเป็น integral นะครับมีน็อตยึดอยู่จุดเดียวตำแหน่งเดียวนะครับก็คือตัว pivot นะครับตัวนี้ในการในการยึดตัวใบมีดไว้กับด้ามนะครับใช้ t x นะครับด้านหลังก็จะเป็น t x เหมือนกันนะครับ Pocket clip นะครับเป็น milling titanium นะครับมีความ สปริงอยู่นะครับก็เข้าออกกระเป๋าง่ายนะครับแต่ค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเสียงเนี่ยครับแกล้กล้หน่อยประมาณนั้นนะครับมีสติลอินเสิร์ตนะครับพร้อมกับตัวคอร่าของพีวิทนี้นะครับทำหน้าที่เป็นสต็อปโอเวอร์ท l ราเวลสต็อปพินไปในตัวนะครับแอคชั่นสมูทครับดิสเอนเกจง่ายนะครับถ้าเพื่อนเื่อนสังเกตเห็นนะครับมันจะมีคัดล่องตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา ดิเซนเกตเนี่ยนิ้ววางนุ่มมากๆนะครับสบายๆเลยนะเปิดเป็นฟอนต์ฟิปเปอร์นะครับสามารถเปิดด้วยฟอนต์ฟิปเปอร์ก็ได้หรือเปิดแบบรีเวิร์สฟลิปหรือสไปดี้ฟลิปก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับจับถือโอโกโนมีถือว่าดีเยี่ยมนะครับก็ก็จับสบายมือนะครับไม่มีฮอตสปอตแต่อย่างใดนะครับสามารถโชอคอัพได้ตรงตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับมีพื้นที่อยู่นะครับทำไว้ตั้งใจนะครับ เพื่อให้วางนิ้วนะครับแล้วก็มือสามารถเลื่อนขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้ในการคอนโทรลต้องการคอนโทรลบายมีดที่ที่ต้องการความละเอียดมากขึ้นนะครับลักษณะนั้นนะครับสบายนะครับตัวตัวตัวใบมีดนะครับทำผิวซาตินนะครับสวยๆเลยนะครับมีสวิชอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบจะตัดปลายนะครับ ทิปคัตนะครับเขาเรียกว่าทิปคัตนะประมาณนี้นะครับไม่วั่นใจว่าเพื่อนจะมองเห็นไหมนะครับตัวทิปคัตตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะตัดตรงปลายแล้วก็คือตัววานคลิฟเนี่ยมันมาไม่สุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดมาสุดเนี่ยมันจะทําให้เกิดความบางนะครับตัวนี้มันยิ่งเจียแบบสัดกลายน้วยมันจะเกิดความบางมากเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเจอพื้นพื้นวัสดุที่มีความแข็งนะครับปลายมีโอกาส เสียหายนะครับบินหักได้ง่ายนะครับซึ่งเพื่อนๆจะทราบดีนะครับถ้าถ้าอย่างมีสไปดร์โคนะครับตรงปลายเนี่ยมันมันจะคนจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับว่าว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยเวลาถ้าเกิดไปเจอพวกวัสดุพื้นผิวแข็งๆเนี่ยบางทีปลายก็เกิดปัญหานะครับเกิดปลายบินได้ เวลาตกหรืออะไรเงี้ยเห็นชัดๆก็ต้องดูเป็นพวกทรงวานคลิฟนะครับอันนี้สไปเดอร์โควานคลิฟนะครับถ้าเพื่อนเห็นปลายใบเนี่ยเห็นไหมครับตัวทิปมันตัวปลายสุดของใบเนี่ยครับมันจะบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันทําให้เนื้อเนื้อของโลหะมันจะเน,เนื้อเหล็กะเนื้อใบมีดมันจะน้อยนะครับ mm hmm. เวลาเจออะไรที่มันเป็นพื้นผิวแข็งๆเนี่ย ตรงเนี้ยมันตรงทิปมันสามารถจะชำรุดนะครับหักบินเสียหายได้ง่ายนะครับก็เขาก็เลยใช้วิธีการาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทิปคัดนะครับตัดเฉียนต้องปลายออกนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับพอเฉีอนออกปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าปลายมันจะมีความหนามากขึ้นนะครับเนื้อเหล็กจะมีความหนามากขึ้นลักษณะนั้นนะครับหรือ อันนี้วันคลิฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูนะครับตัวนี้เป็น MBK Laconico นะครับตัวนี้ s l a y b a c k ตัวนี้ก็เป็นวานคลิฟนะครับเห็นไหพอปลายมันปลายมันสุดปุ๊บเนี่ยมันจะบางค่อนข้างบางนะครับทำให้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเจอเจอพวกวัสดุพื้นที่มันเป็นแข็งๆอะ่ะทำให้มีโอกาสที่ตัวทิปมันจะบิน นะครับหรือชำรุดได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครได้เคยเคยใช้พวกมีดโดยมากเนี่ยทรงพวกทรงพวกนี้นะครับวานคลีฟฮอคบิลนะครับเหมือนพวก ECK นะครับพวกมีดคารัลบิดนะครับปลายใบนะครับจะปลายใบจะมีความอย่างเงี้ยครับบางนะครับบางมากนะครับ แหลมบางลักษณะนี้นะครับก็ทําให้มีปัญหาเวลาใช้งานอย่างตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้ปลายแหลมบางนะครับเพื่อใช้ในการจิกจิกเกี่ยวนะครับจิกลากอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะครับก็มันก็เลยออกแบบมาแบบนี้นะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือว่าถ้าถ้า eck นะครับมีสคาลัมบิดของของของเอเมอร์สันนะครับ รุ่นแรกๆเนี่ยจะมีปัญหากันเยอะนะครับก็คือปลายใบเวลาเวลาไปใช้งานเนี่ยบางทีเผลอไปโดนพื้นผิวแข็งๆเนี่ยปลายหักปลายบินกันเยอะมากนะครับทําให้สังเกตนะครับรุ่นที่ออกมารุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับเขาจะทําทิปขัดหมดนะครับก็คือลักษณะแบบเดียวกันนะครับเขาจะเฉือนตรงตรงตรงส่วนปลายนะครับเฉือนออกนะครับลักษณะนี้นะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับส่วนของปลายใบได้พอสมควรเลยครับ ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้คอล่าตัวนี้ทำหน้าที่เป็น Overtravel วลสต็อปนะครับแล้วก็ตัวมีดนะครับลันบน KVT บอร b แบ r i n งเขาจะมีพินเห็น Stop Pin นไหมครับมันจะมี Stop Pin เสียบอยู่นะครับเป็นเป็นแท่ง แท่งโลหะนะครับยึดอยู่กับตัวคอล่าตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมถอดดูเรียบร้อยเนี่ยนะครับยึดอยู่กับตัวคอล่าตัวนี้แล้วก็ตัวมีดนะครับตัวใบมีดจะมีการทําล่องนะครับให้ให้ตัวสต็อปพินอยู่นะครับขวางอยู่ทะลุทะลุใบมีดนะครับมายึดอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยมันมันก็จะ เดินมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ในการในเวลาปิดใบและกลางใบก็สุดอยู่ตรงนี้นะครับก็ล็อกใบพอดีนี่ลักษณะนั้นนะครับตัวนี้ล็อกใบอยู่ที่ประมาณสัก20นะ2 0งประมาณนี้น,นะครับแต่ก็แข็งแรงแน่นหนานะครับแอคชั่นดีนะครับประมาณนี้ สวยงามครับเป็นเป็นเป็นมีดอ่าแบรนด์ทูซันอีกหนึ่งเล่มที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบ i n t e ทอร์นะครับก็เล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ที่น่าที่น่ามีน่าเก็บนะครับหน่าสะสมนะครับ TS140 นะครับโบเฮดนะครับเจ๋งดีครับจับถือก็ก็โอเคนะครับสบายดีแต่ว่า่า ก็ต้องเอาแหวนนิดหนึ่งว่าช่วงช่วงตัวนี้จะหนานะครับแล้วก็ช่วงด้ามตรงนี้จะเพียวหน่อยนะครับเวลาจับก็มันจะไม่รู้สึกเหมือนกับตรงช่วงนี้บางและช่วงช่วงท้ายหนานะครับตัวนั้นจะมันความรู้สึกจับแล้วมันมั่นใจกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็ not bad เลยนะครับจับถือก็ก็ถือว่าโอเคนะครับชกอัพได้นะครับประมาณนี้นะครับสบายๆนะครับเจียใบสวยๆนะครับด้านในนี่ชัมเฟิร์ดหมดนะครับไม่มีส่วนคมใดๆนะครับที่ใบมีดก็เหมือนกันนะครับ ใบมีดก็เหมือนกันนะครับมีการ knock off มุมทั้งหมดนะครับเนี่ยดูได้นะครับด้ามสวยงามด้วยนะด้ามตัวนี้เขาก็ทำเป็นเนี่ยครับมีการปาดนะครับ CNC ให้มันเป็นลวดลายนะครับกึ่งกึ่งเวลาจับถือขึ้นมาก็มีความสึกให้มันเป็นกึ่งคอนัวร์นะครับประมาณนั้นนะครับดี ดีเยี่ยมนะครับตัวนี้ดีเทนค่อนข้างค่อนข้างแน่นนะแบบถ้าคุณจะแบบใช้ตำในการโลว์เอาเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ระบบฟอนฟ f ิปเปอร์อย่างที่บอกหรือว่าหรือว่าสไปดี้ฟลิกก็ไม่ใช่ปัญหาครับนะครับสวยงามครับนะครับน่าใช้นะครับไซส์ไซส์นะครับ,รบม,ามาพูดถึง สเปกก่อนแล้วกันนะครับอ่าไม่ใช่ก่อนแล้วเนาะหลังแล้วล่ะอ่ามาพูดถึงสเปคก่อนจบนะครับถ้าเพื่อนๆจะได้ทราบนะครับว่าตัวนี้มีขนาดไซส์ประมาณเท่าไหร่นะครับความยาวโอเวอร์ออลเกือบ8นิ้วครับอยู่ที่7.87นะครับใบอยู่ที่3.35นิ้วนะครับก็อยู่กึ่งๆนะระหว่างไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับถ้าไซส์ใหญ่อะสำหรับผมนะมีดที่เรียกว่าใหญ่ก็คือใบมีด3.5นะครับ3.5ขึ้นไปจัดว่าใหญ่นะครับ แต่ถ้า3.5ลงมาก็ถือว่าเป็นมีดขนาดกลางแต่ถ้าต่ํากว่า3นิ้วผมถือว่าเป็นมีดขนาดเล็กนะครับอันนี้เทียบกับ PM2 นะครับใบธรรมดากับใบวานคลีฟนะครับถ้า PM3 ก็เนี่ยครับมันมันจะมันจะใหญ่กว่า PM3 ยาวกว่า PM3 นิดๆนะครับนะครับแต่ก็ยังไม่เท่า PM2 เนาะเพราะนั้นมันก็อยู่ between นะครับระหว่าง ระหว่าง PM2 กับ PM3 ล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็นี่อย่างนี้อยู่ระหว่างกลางนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเป็นมีด EDC นะครับพกผ่าได้สบายๆนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็แล้วก็แน่นอนครับทรงวันคลิฟมันเป็นทรงที่เขาเรียกว่า ยูทิลิตี้อยู่แล้วนะครับคือใช้งานง่ายนะครับมีดขนาดไซส์เล็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดเป็นวานสิฟมันใช้งานง่ายนะครับเวลาเวลาต้องการจะตัดเฉืออะไรมันช่วยมีมีแรงนะครับพาวเวอร์ในการดรา g c ั t อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบหั่นเฉือนสไลด์อะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเวิร์กเลยนะเป็นเป็นเป็นมีดที่ที่น่าสนใจนะครับสวยงามแล้วก็แล้วก็ใช้งานได้ ได้หลากหลายนะครับและที่สำคัญเป็นแบบ Inchergo ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองตามหากันได้นะครับกับ TS 1 4 0 2น Sun นะครับ Bowhead นะครับเล่มนี้ก็ผมได้มาก็แฮปปี้ครับชอบนะครับอ๋อผมเล่าให้ฟังที่หนึ่งวันเมื่อวานนี้ผมมีมีหลังจากโพสมี Two Sun ไปหนึ่งเล่มนะครับอันนั้นจะเป็น Stingray นะครับก็มีโพสต์ลงไปในกลุ่ม f c e e o o o นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งมานะครับมาคอมเมนต นะครับมาสอบถามว่าเอ้ยราคาเท่าไหร่สวยดีอะไรอย่างเงี้ยครับพอผมแจ้งราคาไปครับเขาก็คงทราบได้ว่าเป็นมีดจากจีนนะครับก็เพราะเนื่องจากว่าราคามันไม่ได้สูงมากนะครับราคาหลักพันกลางๆอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ก็เขาก็มาแบบว่าด้วยความหวังดีนะครับผมก็เข้าใจนะท่านนั้นก็มามาแจ้งว่าเอ้ยมีดจีนมันพังง่ายอย่าเล่นเลยนะครับก็ ผมก็มีคอมเมนต์กลับนะครับว่าว่าว่าก็ก็ขอบคุณนะครับที่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 แนะนํานะครับแต่ว่า,าผมก็แจ้งไปว่าลักษณะคือประมาณว่ามีจีนมันมีหลายเกรดนะครับถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็ยอมรับนะครับว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างห่วยผมก็บายแอสนะจนจนมาได้รู้จักมีจีนที่เขาพัฒนาแล้วอย่างนี้ดีกว่านะครับมีจีนที่เขาพัฒนาแล้วก็มีหลายแบรนด์ครับหลายแบรนด์หลายเจ้าเลยที่เขาเขาไม่ได้ทํา เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำคลนนิ่งไม่ได้ใช้วัสดุห่วยๆแล้วนะครับอย่างอย่างอย่างเนี้ยอาทูซันนะครับไม่ได้เป็นมีดแบรนด์ที่ดีที่สุดของจีนนะครับพูดได้เลยนะครับก็ยังยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกในเรื่องของฮีททรีทนะครับก็แต่ก็โดยรวมๆแล้วนะครับเทียบกับราคาแล้วผมรับได้นะครับตัวนี้ก็ใช้เหล็ก m 3 9 0ด้ามไทเทเนียมนะครับ ก็เป็นไทเทเนียมมีคนเอาไปทดสอบแล้วนะครับเป็นไทเท,ท,ท,ทเนียมแททนะครับส่วนล็อกเวลฮัสเ n นตตัวนี้ M390 ก็มีคนเอาไปเทสแล้วนะครับก็ล็อกเวลฮัสเนตก็อยู่ที่60 HRc นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า,าก็คุณภาพอะนะครับจับถือแล้วผมก็มั่นใจได้ว่ามันมันมีคุณภาพมันก็ไม่เหมือนกับพวกมีดคลนนิ่งจากประเทศจีนยี่ห้ออื่นนะครับหมายถึงนะ และก็อย่างตัวอย่างอย่างเช่นพวก v n i f e นะครับ v n i f e Kaiser นะครับ uh, Bestech อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบรนด์มีที่ต่างชาติให้การยอมรับอยู่แล้วนะครับก็เป็นแบรนด์จากจีนเช่นกันนะครับรวมถึงแบรนด์ที่จัดว่าเป็นท็อปทอปเลยก็อย่าง Reate นะครับก็เป็นมีดแบรนด์จีนที่ เขาเปิดตัวชัดเจนนะครับว่าเขาทำ OEM ให้นะครับก็ใครสนใจนะครับช่างคัสตอมท่านไหนอะไรเงี้ยสนใจก็ไปจ้างเขาผลิตได้ซึ่งก็มีหลายๆคนก็จ้างเขาผลิตนะครับแล้วก็งานออกมาโคตรเนียบนะครับในระดับของมีดคัสตอมไนฟ์ได้เลยนะครับอย่างที่ผมเคยให้ดูอย่าง Wingman EDC ที่ผมมี2เล่มนะครับก็ทำโดยรีเอทไนฟ์นะครับงานออกมาโคตรสวยโคตรเพอร์เฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน พอสอนี้นะคอสอนี้นะครับคุณจะมาบอกว่ามีดจีนห่วยเหมาวรวมไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีมีดจีนอีกหลายๆแบรนด์ที่เขาทำมีดได้คุณภาพนะครับมีดีไซเนอร์มีดีไซน์เป็นของตัวเองแล้วก็โคกับดีไซเนอร์ดังๆหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็อยากให้เปิดใจครับได้ลองถ้าเกิดคุณได้สัมผัสมีดที่เป็น มีดแบรนด์จีนที่มีคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยความคิดจะเปลี่ยนครับหลายๆท่านก,ก็เคยได้สัมผัสนะอย่าง CKF นะ Custom Knife Factory นะครับก็โรงงานก็จ้างจีนทำนะก็จ้างจีนผลิตนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมาประกอบ In-house ที่ที่ที่รัเสเซียท่านเองครับแต่ว่า Cutting CNC ทุกอย่างก็มาจากประเทศจีนนะครับเป็นต้นอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับก,ก็ถ้า หลายๆท่านนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะพอได้สัมผัสแล้วถึงจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยม่งไ,ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับในราคาที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าละกันนะฮะฝากไปแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันนะครับผมยังมี TrueSun อีกนะครับสอเล่มนะที่3-4มเล่มเลยแหละที่ยังไม่ได้คุยนะครับหนในนั้นก็มีอีกหเล่มที่เป็น Integral Knife นะครับจากแบรนด์ TrueSun ลองเดากันดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับและเดี๋ยวมีโอกาสหน้ายังไงเดี๋ยวจะเอามาพูดคุยกันนะครับมาป้ายยาครับผมวันนี้ผมใช้ขอ,องป้ายยาก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับ t ูซัน n i ฟ e นะครับ TS 1 4 0 M 3 9 0ด้ามไทเทเนียมอินเทอร์โก้โบเฮดครับเล่มน,นี้ชื่อโบเฮดสวัสดีครับ